ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตของเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะต้องห่างกันอ่ะไม่ได้มีปัญหาในไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหนูกับพี่เคนเลยเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ามันโอเคอาจจะด้วยความที่ชิลทั้งคู่เลยรู้สึกว่าเอนจอยกับการใช้ชีวิตกับตัวเองเหมือนก่อนหน้านี้มันใช้ชีวิตแบบด้วยความสัมพันธ์โฟกัสที่ความสัมพันธ์ตลอดแต่พอถึงจุดนึงหนูรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนพอเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันควรที่จะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเหมือนพี่เขาก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้เหมือนต่างคนต่างมีเวลาของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ